โครงสร้างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจะดึงพลังช่วงชิงพลังไปมากกว่าเพราะนั้นในซอยนี้ทั้งซอยเนี่ยนะมีโรงงานอยู่ทางซ้ายนะแล้วก็มีบ้านกับโรงงานที่ข้างบ้านเนี่ยอยู่ทางขวานะเป็นขาเข้าเป็นขาออกเพราะนั้นมันมาที่นี่ก่อนนะแล้วไปจนกระทั่งสุดทางแล้ววกกลับนะในทางฮวงจุ้ยนะเขาพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนว่ามันไปสุดทางเสร็จเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะเวลาเราขับรถเข้าไปในซอยตันพอเข้าไปสุดซอยปั๊บนะเราก็จะต้องวกถอยกลับออกมานะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นพลังลบนะนอกจากช่วงชิงรวมทั้งเส้นทางนะมันก็อยู่ในสภาพซึ่งไม่เกื้อหนุนนะต่อการเคลื่อนตัวของพลังนะลักษณะแตกร้าวนะโดยไม่ได้ดูแลซ่อมแซมนะมันก็นะเป็นลักษณะที่ในทางฮวงจุ้ยนะบอกไว้นะระบุไว้ว่าลักษณะอย่างนี้นะมันทำให้พลังเสียหายและรั่วไหลนะแตกเป็นอย่างเนี้ยนะ